มือถือของอเล็กเขาจะรู้ความจริงแน่เราจะรู้ความจริงวรุณเราไม่ควรโกหกเราไม่ควรทำอย่างนี้มือถือกับรถของเขาอยู่ที่นี่ถ้าความจริงถูกเปิดเผยพวกเราไม่รอดแน่วรุณไม่เป็นไรผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรไปเด็ดขาดตอนแรกอเล็กก็ตัดสายฉันตอนนี้ก็ปิดมือถืออีกปกติเขาจะรับสายฉันตลอดนี่นาต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆฉันรู้ว่าเขาใช้ชีวิตไม่ค่อยดีเขาอาจจะเจอปัญหาอยู่ก็ได้เจ้าหน้าที่ครับผมแกะรอยมือถือของอเล็กให้ฉันทีหาที่อยู่สุดท้ายของเขามาให้ฉันเร็วเข้ารับทราบทานิดูแลทวิกาให้ทีผมจะไปกำจัดรถของเขาวรุณกับฉันอยู่ข้างนอกทั้งครอบครัวก็ไม่อยู่บ้านกันจะมีใครอีกที่ฆ่าเขาได้ล่ะบอกหน่อยเทวิกานี่เทวิกาทานี้เทวิกาอ่านั่นไงมานี่สิพวกเธอรู้ไหมพวกเราสนุกกันมากที่อุเมศภาวันถ้าพวกเธอไปด้วยคงสนุกยิ่งกว่านี้จริงไหมเป็นอะไรไปทำไมพวกเธอเงียบกันจังเทวิกาวรุณล่ะทานิเทวิกาเป็นอะไรไปทำไมถึงเงียบพูดอะไรบ้างสิเกิดอะไรขึ้นจะมีใครบอกฉันหรือเปล่าว่ามีอะไรน้องชายฉันอยู่ไหนน้องชายฉันอยู่ไหนคุณเป็นใครแล้วน้องชายคุณคือใครอาเล็กมหาจันทร์น้องชายฉันอยู่ไหน คิดว่าเขาจะอยู่ไหนล่ะในคุกไงตำรวจจับตัวเขาไปแล้วไม่มีตำรวจคนไหนจับกุมน้องชายของฉันได้ทั้งนั้นถูกปล่อยตัวเมื่อวานนี้แล้วมาที่นี่ทันทีฉันแกะรอยมือถือของเขาแล้วนี่เป็นที่สุดท้ายที่เขาหายตัวไป
ราส่งเขาเข้าคุกเราเป็นคนเปิดโปงเขาเขาจะมาทำไมนี่คุณเป็นคนที่ส่งน้องฉันเข้าคุกใช่ไหมฉันว่าคุณรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนบอกมาพวกเราทุกคนไปค้างที่อุเมศพาวันมาอ๋อทุกคนเลยเหรอใช่ทุกคนเลยแล้วคุณล่ะเมื่อคืนคุณอยู่ไหนหยุดก่อนผมขอถามคุณก่อนที่จะสอบสวนภรรยาของผมน้องชายคุณถูกจับเพราะหลักฐานมัดตัวนี่แล้วใครกันที่ปล่อยตัวเขาก่อนพิจารณาคดีศาลปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวแล้วเมื่อวานศาลก็ปิดด้วยแล้วอันเล็กเขาออกมาได้ยังไงตอบคำถามของผมก่อนแล้วค่อยสอบสวนภรรยาผมทีหลัง